กับช่วงชิคโฮลิตค่ะขอบอกว่าแฟชั่นของเราในวันนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบในสไตล์ของความเรียบความเก๋ความหรูหรารับรองว่าร้านที่ก้อยจะพาไปในวันนี้นะคะน่าจะถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนตามมาเลยค่ะและแฟชั่นที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะเป็นแฟชั่นแนวเรียบเก๋และดูดีนะคะกับแฟชั่นแนวแกสบี้กับร้านนี้เลยค่ะ Twice ค่ะแฟชั่นส่วนใหญ่ของที่นี่เขาจะเน้นไปแนวแกสบี้ก็คือจะเป็นระยิบระยับแต่ว่ามันสามารถ mix and match ได้เดี๋ยวให้เจ้าของร้านเขาแนะนำเราดีกว่าตอนนี้นะคะก็อยู่กับคุณจิ๊บนะคะเจ้าของร้าน Twice นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือเสื้อผ้าทุกชิ้นในร้านนี้คือต้องบอกเลยว่าสวยมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวถามก่อนว่าทำไมถึงเลือกเปิดร้านเสื้อผ้าสไตล์นี้คือเราชอบที่เป็นพวกดอกไม้มุกขนนกชอบที่เป็นอะไรเยอะๆคือสไตล์ของเราอยู่แล้วค่ะอย่างแฟชั่นแกสบี้นะคะมันเป็นยุคก่อนถ้าเกิดเปรียบเทียบกับของไทยก็คือสมัยรัชกาลที่5ถึง7ใช่ถูกต้องค่ะใช่เสื้อผ้าก็จะเน้นแบบว่าเป็นลูกไม้เป็นพวกอะไรอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวนี้เห็นวัยรุ่นส่วนใหญ่ถ้าเวลาจะแบบออกงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะหันมาใส่เสื้อผ้าแนวนี้มากขึ้นมีวิธีการเลือกยังไงบ้างคะที่แบบจะให้เลือกให้ง่ายแล้วก็เหมาะกับตัวเองอันดับแรกก็คือดูว่าหุ่นลูกค้าคือหุ่นอย่างไหนเขามีปัญหาตรงไหนอาจจะมีปัญหาเรื่องไหล่เรื่องหลังคลอดหรือว่าช่วงตัวสั้นขายาวไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องดูลูกค้าเป็นหลักเลยค่ะผ้าส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือจะเป็นลูกไม้ลูกไม้งานปักแล้วก็เป็นผ้าไหมค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าให้คุณจิ๊บเลือกแบบให้ก้อยแต่งเป็นแกสบี้เพราะว่าไม่เคยแต่งแนวนี้เลยอยากลองดูเหมือนกันว่าถ้าเกิดแต่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงได้ค่ะให้ลองแนะนำกันเลยละกันนะคะโอเคค่ะได้ค่ะอย่างชุดแรกที่จะเลือกให้ก้อยใส่วันนี้คือจะเป็นแบบไหนคะก็คือเดี๋ยวจะให้คุณก้อยใส่ชุดนี้ค่ะชุดdress อัดพีทแล้วก็ให้เป็นชั้นๆให้มีเลเยอร์เยอะๆเพราะว่าเห็นลักษณะของก้อยเป็นคนผอมถ้าผอมจะต้องใส่อะไรที่ให้ดูเป็นอย่างเงี้ยเพิ่มเลเยอร์เพื่อให้ตัวเองดูมีวอลลุ่มมากขึ้นแล้วก็ใส่สร้อยแกสบี้ต้องอย่าลืมความหมายของมันคือเยอะเข้าไว้เราจะต้องใส่สร้อยแล้วเราก็จะต้องใส่ headband อย่างนี้เข้าไปที่บนหัวคุณก้อยอย่างนี้ค่ะลักษณะนี้ชุดที่2ของคุณก้อยกระโปรงตัวนี้ค่ะก็คือรูปร่างคุณก้อยไม่มีสะโพกพอไม่มีสะโพกอาจจะต้องมีอะไรที่เพิ่มสะโพกขึ้นมาให้ผ่องๆเข้าไว้แล้วก็เน้นเอวให้เอวเล็กแล้วก็อันที่2คือเสื้อใส่เสื้อเป็นลูกปัดอย่างนี้ค่ะก็คือให้ดูเป็นแกสบี้มากที่สุดแล้วก็ตัวคุมตัวนี้เข้ามาคุมเข้าไปปึ๊บอย่างนี้มันก็จะเพิ่มให้เราดูมีบ่ามากใช่ถูกต้องค่ะขาดไม่ได้เลยคือเฮดแบนด์ของคุณก้อยเดี๋ยวลองดูว่าเวลาใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงสามารถสนุกกับการแต่งตัวได้มากยิ่งขึ้นนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนแนวมาลองแต่งแบบแกสบี้แบบนี้นะคะก็ลองมาดูกันได้นะคะกับที่ร้าน Twice ค่ะส่วนครั้งหน้านะคะจะพาไปพบกับแฟชั่นแบบไหนเนี่ยนะคะก็รอติดตามกันได้เลยค่ะส่วนวันนี้หมดหน้าที่แล้วค่ะเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ